ก็กราบสวัสดีเลยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนอนสู้ผี1ชั่วโมงนะครับก็เรียกว่าผมจะไม่ตัดต่ออะไรทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าเราจะเล่นกันแบบสดๆแบบนี้แหละครับทุกคนเรียกว่าเราจะเล่นได้กี่เกมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมได้เลยครับผมเนี่ยโดยที่ผมจะเล่นแผนที่ธรรมดานะครับซึ่งเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเกมนอนสู้ผีหรือว่าอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของเรียกว่าช่องของผมแล้วนะเพราะว่าผมจะไม่ทำแล้วจริงๆอันนี้คือแบบยังไงอะแบบไม่อยากมันไม่มีความรู้สึกที่อยากทำนะเพราะว่าผมไปโหลดนอนสู้ผีเวอร์ชันต่างประเทศน่ะคือมันโหลดได้นะคือมันโหลดได้แต่มันเล่นไม่ได้ครับทุกคนซึ่งมันต้องใช้บัตรประชาชนของคนจีนนะเพราะว่าที่ประเทศจีนน่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเล่นแอปอะไรอย่างนึงเนี่ยมันต้องใช้บัตรประชาชนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะไม่ให้เด็กที่อายุเท่าไหร่อ่ะเกิน13ปีเล่นเกมเกินประมาณ2หรือ3ชั่วโมงแหละเท่าที่ผมอ่านข่าวนะครับเขาเลยให้ใช้เป็นบัตรประชาชนนะก็เรียกว่าบางคนเนี่ยเขาเอาบัตรประชาชนของพ่อแม่มาเล่นเกมนะมันก็เลยแบบเล่นได้เรื่อยๆนะแต่ที่ว่าก็แบบนั้นแหละผมก็พยายามที่จะไปหาเวอร์ชันของประเทศจีนมานะซึ่งไอ้ประเทศจีนเนี่ยคือแบบยังไงอ่ะมันมีเรียกว่ามันอัปเดตของเกมนอนสู้ผีแทบจะเต็มหน้าต่างทุกบานที่หน้าเกมที่ทุกคนเห็นอ่ะเข้าใจปะซึ่งก็จะเป็นแบบนั้นนะเรียกว่าผมก็พยายามที่จะหาวิธีนะแล้วก็ไปเอาบัตรประชาชนของคนจีนมามันเข้าไม่ได้ทุกคนมันเข้าไม่ได้อ่ะโอ้แบบท้อนะท้อนะก็เลยแบบไม่เอาละเกมนอนสู้ผีนะเพราะว่าไอ้เวอร์ชันของคนไทยเนี่ยมันอัปเดตช้าทุกคนทั้งที่เรียกว่าประตูเนี่ยมันเต็มแล้วนะมันเต็มแล้วนะสำหรับเซิร์ฟหลักของที่ประเทศจีนอะแต่ว่าของไทยคือแบบโอ้กว่าจะอัพมาแต่ละหน้าต่างนี่คือแบบต้องรอ 2-3 เดือนนะแบบมันช้ามากนะก็ไม่เป็นไรนะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนอนสู้ผี1ชั่วโมงนะเรียกว่าทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นใครเล่นแบบเกมนอนสู้ผีนานๆใช่ปะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยถ่ายทอดสดนะไม่ใช่ดิเคยแบบไลฟ์สตรีมไหมแต่ว่าผมก็ลบไปนะเพราะว่าคลิปมันติดเหลืองนะเพราะว่ามันไปติดเพลงครับทุกคนโอ้โหเรียกว่าตอนแรกพิมพ์ก็บอกว่าไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่ติดลิขสิทธิ์บ้าหรือเปล่าผ่านมา1เดือนเอ้าคลิปแม่งคลิปแดงเลยนะไม่ใช่คลิปเหลืองนะแต่คลิปของผมแดงเลยครับทุกคนไอคลิปแดงเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อช่องเรามากเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นคลิปเหลืองน่ะมันยังพอแบบแบบหยอดยาได้นะแต่ถ้าเป็นคลิปแดงเนี่ยคือแบบอันตรายมากเลยนะโอดแบบดีไม่ดีเนี่ยคือต้องไปสร้างช่องใหม่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับใครที่แบบเคยดูผมสตรีมเมื่อก่อนเนี่ยก็นั่นแหละก็เคยเห็นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปเรียกว่าไปไลฟ์สดใน TikTok นะก็ตอนนี้นะผู้ติดตามก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 7,200 คนหรือเปล่านะเรียกว่าก็ใกล้จะครบ 10,000 เลยนะเรียกว่าผมก็สตรีมไม่ใช่ดิก็แค่ไปไลฟ์สดประมาณชั่วโมงกว่าๆนะก็สำหรับใครที่อยากจะเห็นผมไลฟ์เกมแล้วก็ไปดูใน TikTok ก็ได้นะครับเพราะว่าใน TikTok เนี่ยมันอันนี้ได้ไงทุกคนมันสามารถเปิดเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์ได้นะแต่ผมไม่รู้นะว่าช่องของเราจะบินหรือเปล่านะสำหรับในช่อง TikTok นะสำหรับน้องๆคนไหนที่เคยแบบอะไรอะเคยแบบไปไลฟ์ในอันนี้มันคืออะไรเฮ้ยอันนี้ผมมันเป็นไอเทมใหม่เหรอ แบบผมเพิ่งเคยเห็นนะแป๊บนึงนะประตูผมโอ้ยตีอย่างแรงอะผีทำไมผีมันโหดขึ้นวะแป๊บนึงนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอสายฟ้านะครับทุกคนเอ้ยไปก่อนนะผีไม่เอาดีไม่เอาดีโอ้โหเอากันเลยเลยแม่งทุกคนตายป่ะโอ้ยมาเกมแรกก็ตายแล้วนะอะไรเนี่ยมาใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเล่นใหม่นะครับทุกคนแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันคือไอเทมอะไรวะไอเทมที่มันอยู่ดิมก็เปลี่ยนร่างเป็นเหมืองนะเป็นเหมืองมันเป็นเหมืองทองใช่ป่ะเฮ้ยไอเทมอะไรวะคือแบบผมไปดูหน้าของเกมนอนสู้ผีนะครับแต่แป๊บนึงนะพอเดินก่อนนี่ว่าเราจะย้ายห้องไปเรื่อยๆนะสำหรับห้องไหนที่แบบเราไม่เคยไปนอนเดี๋ยวเราก็จะไปนอนนะครับเนี่ยห้องเนี้ยผมก็ยังไม่เคยไปนอนนะเห็นว่าเคยไปนอนนะผมจำไม่ได้นะหรือว่าสมองปลาทองนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่แบบแบบเคยไปไลฟ์ใน TikTok นะช่วยบอกผมหน่อยว่าถ้าเราเปิดเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์แบบตลอดเนี่ยช่องเราจะบีนไหมนะนี่ว่าผมก็ไปสตรีมบ่อยมากก็ช่วงนี้เนี่ยสำหรับใครที่แบบเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ TikTok ไว้ใต้คลิปนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ไงเจอกับพี่ขายาวนะโอ้ยนึกว่ามาตีผมนะโอเคมากเลยอ่ะสำหรับเกมนอนสู้ผีก็ผมก็ไม่รู้นะว่ายังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันสนุกมากเลยอ่ะสำหรับใครที่แบบเคยแบบทันนะทันตอนที่เกมมันออกมาแรกๆนะนึกว่าผมก็รู้จักเกมนอนสู้ผีมาจาก TikTok นี่แหละแม่งมาจาก TikTok เยอะมากเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเกมว่าคลิปที่เราไม่เคยดูเนี่ยมันจะมาจาก TikTok เยอะมากแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไม TikTok มันชอบแบบทำให้เราเห็นคลิปที่เราแบบอยากจะเห็นนะแบบสมมุติว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะดูสาวสวยเต้นใช่ป่ะอยู่ดีแบบ TikTok มันก็แบบเอ้ยคือหน้าฟีดเป็นสาวเต้นอ่ะแบบสวยมากนี่คือแบบเอ้ย TikTok มึงรู้ใจกูได้ยังไงวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าแบบมันเป็นแอปที่มันรู้ใจกับมนุษย์ได้อ่ะคือแบบบางทีแบบผมก็ตกใจนะว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะดูบอลเอ้ย
บอลก็ขึ้นมาละบางทีแบบผมจะดูช่องเกมมันก็ขึ้นมาหยิดเคแป๊บนึงนะโอ้ยพี่ครับพี่ไปตีคนอื่นกันหรือเปล่าปะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าพี่ชิดผีตัวนี้กันเลยนะนี่ว่าเราต้องทำให้มันสยบต่อเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะตัดต่อนิดหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมพูดผิดนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะน้องๆคงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนี่ไงผีก็ใกล้ตายอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรวะทุกคนเนี่ยกองปริศนาลูกสุนัขเฮ้ยลูกสุนัขนี่หรอติ๊กๆโหยเหมืองเงินเลยหรอสุดจัดวะทุกคนดูดิจิตเคเนี่ยคือแบบมันต้องใช้สายฟ้าเท่าไหร่วะถ้าสมมติว่าเราจะซื้อโอ้โห 1,000 อ่ะแต่ผมได้มาแล้วนะโคตรดีเลยของดีมากเลยครับน้องๆเห็นป้าดูตังเราดิขึ้นอย่างไวอ่ะโอ้โหแบบนี้ก็รวยสิค่ะพี่ผีมึงตายแน่กูบอกเลยเอ้ยเกมนี้เนี่ยผมจะกระทืบผีให้รู้ว่าน้องๆได้ชมเลยนะไม่มาตีพี่คนนี้ต่อเลยนะโอ้เรียกว่าโอ้โหเรียกว่าก็มาตีพี่คนนี้ต่อเลยนะก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ถามว่าเอ้ยพี่ครับแล้วเซิร์ฟจีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมันมีแมปอะไรบ้างซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันมีแมปที่สามารถเล่นกับเพื่อนเลยนะคือแบบมันเล่นกับเพื่อนได้แล้วสามารถเปิดไมค์แล้วก็เปิดลำโพงนะคุยกับเพื่อนได้ว่าเราจะไปอยู่ห้องไหนเราจะไปตรงนู้นตรงนี้ยังไงนะครับคือแบบมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้โอ้ซึ่งเรียกว่ามันก็สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับน้องๆแล้วก็เท่าที่ผมแบบไปเห็นมาแอบไปเห็นมานิดนึงในYouTube นะชื่อช่องมันเป็นภาษาจีนอ่ะผมก็ อ่านไม่เป็นนะแต่ว่ามันมีช่องที่แบบมันมีแรงด้วยไงเออเกมลองสู้ผีได้มีแรงกูแบบ what the fuck what the fuck เกมลองสู้ผีนี่นะยัดเข้มีแรงด้วยแล้วมันนับคะแนนยังไงวะบางทีแบบผมก็งงกันละโอ้ยแป๊บนึงต้องซื้อตัวเกมสิก็ว่าทำไมมันไม่ยอมให้อัปเกรดอะไรวะเนี่ยได้อยู่นะเพราะว่าผีตัวนี้คือแบบผีกระจอกมากเลยครับน้องๆดูดิตางผมแค่ได้เหมืองนี่มาแบบสุดยอดล่ะแล้วดูเพื่อนผมดิยังจนอยู่เลยอ่ะอุ้ยแบบโทษทีนะครับเพื่อนๆพอดีแบบผมมีตังเยอะไงไม่อาประตูได้อีกแล้วดูดิประตูผมเป็นประตูทองแล้วโอ้แล้วดูประตูเพื่อนของผมดิโอ้ยรีบตามมานะครับก็เรียกว่าเอาผีมาปะมาเดมาเดเห็นปะผียังไม่กล้ามาหาผมคือแบบกลัวไงกลัวจนตัวสั่นอ่ะเนาะโอ้ยก็แบบเข้าใจนะเพราะว่าคนมันโหดอ่ะเนาะโอ้แต่เมื่อกี้นะเกมแรกเราตายครับซึ่งเกมแรกที่ผมตายเมื่อกี้คือแบบผมคุยกับท่านผู้ชมไงมันก็เลยทำให้ผมเสียสมาธินะแต่ดูดิเนี่ยผีแค่ตายละเอาเพื่อนของเราตายนี่วะไม่เป็นไรขายของได้นะนี่ไงโอ้โหเรียกว่าพอพูดไปพูดมานี่ผมก็อยากจะเล่นเซิร์ฟจีนมากๆเลยนะแต่ไม่เล่นไม่ได้อ่ะคือแบบเซิร์ฟที่แบบทุกคนเห็นแบบมันเป็นประตูแบบ4ประตูเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเถื่อนนะคือแบบเขาเอามาปรับปรุงอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเซิร์ฟหลักของจีนเนี่ยมันมีหลายประตูแล้วมันมีหลายประตูแล้วประตูใช้บัตรประชาชนไงแม่งเอ้ยเอาคนไทยก็ไม่ได้นะโอ้ยหรือว่าคนจีนนี่เขาแบบเขาเคร่งมากเลยนะสำหรับเรียกว่ารัฐบาลของเขานะคือแบบเขาไม่อยากให้เด็กติดเกมไงแต่ผมก็คิดว่าโอ้โหเอาจริงอ่ะถ้าแบบมาห้ามรุ่นห้ามนี่ผมคิดว่าเด็กๆ เขาก็ไม่ฟังนะบางทีเด็กเขาก็อยากจะแบบมีเวลาส่วนตัวเล่นเกมเล่นผ่อนคลายอ่ะทุกคนใช่ปะเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเรารู้สึกผ่อนคลายปะหรือว่ามีใครเครียดกว่าเดิมวะถามจริงเวลาเล่นเกมอ่ะมันจะมีใครที่แบบโคตรเครียดอ่ะเฮียแบบโอ้เล่นเกมกูแบบโคตรเครียดเลยว่ะแม่งก็น่าจะเป็นแบบพวกที่แบบเคร่งมากนะคือแบบเคร่งเกินไปก็ไม่ดีนะคือแบบเล่นเกมให้แบบรู้สึกว่าเอ้ยเราผ่อนคลายคือแบบรู้สึกแบบสนุกก็พอแล้วนะครับทุกคนมันจะเป็นที่แบบโอ้ยทำหน้าเข้มเลยตายแล้วใช่เป็นยังไงล่ะอีซี่เกินแล้วเราก็ได้อันนี้มาด้วยทุกคนที่มันเนี่ยให้สุ่มไอเทมอ่ะเฮ้ยผมว่าดีมากเลยว่ะที่สุ่มไอเทมเนี่ยจี๊ยโอ้โหดีมากเลยถ้าสมมติว่าเราไปเล่นในแผนที่น้ำแข็งจะได้ปะหรือว่าต้องเล่นแผนที่ทั่วไปอ่ะเพราะว่าแผนที่น้ำแข็งมันมีไอเทมให้เรานะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นแมปทั่วไปก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปนอนห้องอื่นกันบ้างนะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเราเล่นเป็นเกมที่3นะโอเคได้อยู่อ่ะก็ผมก็ยังไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าเป้าหมายผมก็คือเล่นเกมต้องสู้ผี1ชั่วโมงเต็มเลยนะครับทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยมันอาจจะแบบพูดไม่สมูทสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมอัดสดอะไรเงี้ยคือแบบผมแบบอัดทีเดียว1ชั่วโมงอ่ะคือแบบผมไม่ได้แบบไปอัด1คลิปแล้วก็มาภาคนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้อารมณ์ในการเล่นเกมไงซึ่งมันอาจจะมีเป็นแค่บางเกมนะที่แบบผมไปอัดมาแล้วผมค่อยพากนะทุกคนเพราะว่าบางทีแบบเราเล่นเกมแบบเกมกวนตีนะคือแบบผมไม่อยากจะพูดคำหยาบไปไงแต่ผมก็พูดไปหลายคำแล้วนะเอาจริง มาแม่เดี๋ยวเราจะมานอนห้องนี้กันบ้างเลยดีมฮันเตอร์เข้ามาในหอพักแล้วซึ่งผมก็อยากจะรู้นะว่าไอ้เนื้อเรื่องของเกมนอนสู้ผีเนี่ยมันคืออะไรบ้างวะและไอ้พวกที่มาติดอยู่ห้องเนี่ยไอ้พวกห้องเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงกันบ้างนะแต่ผมก็ยังไม่เห็นเรียกว่าอันนี้แหละเรียกว่าเนื้อเรื่องมันนะนี่ไงแปลงร่างเฮ้ยต้นข้าวทำเชี่ยอะไรได้บ้างเนี่ยเอาบวก0บาทแม่งเอ้ยไม่ช่วยอะไรผมเลยไม่ช่วยอะไรเฉลยอ่ะไม้ผีโอ้โหคนตั้งเยอะตั้งแยะอีกแล้วนะเนี่ยรู้สึกว่าผีมันจะหมั่นไส้ผมใช่ป่ะทำไมผีตัวเดิมวะผีตัวอื่นก็ตั้งเยอะตั้งแยะวะ
นี่ไงอัพตัวของเราต่อเลยนะครับทุกคนนี่ไปแล้วผีโอ้ยไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาซื้ออันนี้ต่อเลยโอ้โหไม่ต้องใช้อันนี้หรอตัง40กับหรือว่าสายฟ้านะแบบถ้าเมื่อกี้เราได้เป็นเหมืองทองนี่ผมบอกเลยนะว่าผีมึงตายห่าแน่นอนกูพูดแค่นี้มาเดี๋ยวเราก็จะรอตังของเรานะครับ 1,000 บาทแล้วเพื่อนของเรามาสามารถสุ่มได้ปะไม่น่าจะได้นะใช่ปะเนี่ยยังไม่เห็นเพื่อนแบบเขาสุ่มหรือว่าของพวกนี้เลยแต่ไม่เป็นไรอ่ะแบบเราได้สิทธิ VIP ไงพอดีแบบพ่อของผมเป็นนายกนะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของเขาแล้วนะก็ถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเขายังจะไม่ออกเรียกว่าออกจากตำแหน่งเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับทุกคนโหเรียกว่าพ่อของผมนั้นก็เรียกว่าเป็นนายกมา8ปีแล้วคือแบบ8ปีนี่คือมันเหมือนจะแบบวายนะแต่แบบมันนานมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าท่านนายกที่เรียกว่าสุดหล่อสุดเหล่าของเราเนี่ยคือแบบเป็นนายกมาตั้งแต่อะไรอะตั้งแต่ผมอยู่ม.2อะจนแบบผมจบม.6มาประมาณจะเข้าปีที่3แล้วทุกคนหรือว่าปีที่4แหละคือแบบอุ้ยนานมากเลยนะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปคือแบบตั้งแต่ผมเป็นเด็กเล็กอ่ะเป็นเด็กที่แบบกระโปงอ่ะเป็นเด็กกระโปงอ่ะจนตัวนี้นะผมโตมาตอนนี้ก็อายุจะ22แล้วนะครับสำหรับเดือนหน้าก็ครบหรือว่าอายุผม22ปีนะก็เรียกว่าตั้งแต่ผมแบบอายุประมาณ14 15คือแบบอุ้ยมันนานนะ8ปีอ่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบอายุเกิน18ก็ไปเลือกตั้งได้ด้วยนะหรือว่าเลือกท่านผู้นำที่คิดว่าจะสามารถพัฒนาประเทศเราไปให้ไกลได้กว่านี้นะคือแบบผมยังไงผมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เยอะนะเพราะว่ากลัวช่องผมบินว่ะโอเคนะเราก็จะไม่พูดเยอะละเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้กันต่อเลยนอกเลือกกันเยอะแล้วนะครับนี่ไงผีมาหาผมอีกแล้วว่ะไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้อยู่ก็ได้อยู่ครับน้องๆนี่ไงมันสามารถซื้ออันนี้ได้แล้วอ่ะผมขอซื้อได้ปะมันจะสุ่มเป็นไรอ่ะโอ้เตียงนอน2เตียงยัดชี้เอ้ยเตียงนอนนี่นะเอามาทำชี้อะไรวะเนี่ยนอนคนเดียวมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจครับน้องๆแต่ไม่เอาอ่ะไม่อยากจะได้เตียงอ่ะผมอยากจะได้เป็นเหมืองนะเตียงเอามาทำชี้อะไรอ่ะไม่มีใครนอนกับเราอ่ะแล้วเราจะนอนกับใครวะเนี่ยผมขอไปนอนกับสาวได้ปะเนี่ยเฮ้ยพี่ผีเนี่ยเตียงมันว่างนะมานอนกับผมได้คือแบบผมก็เหงาอยู่นะพี่ผีเหงาไหมครับถ้าเหงาก็มานอนได้นะเดี๋ยวผมเปิดประตูให้เอาปะพี่ผีว่าเอ้ยไม่ฉันไม่ได้ชอบผู้ชายเหมือนนายโอเคครับพี่ผีไม่เป็นไรอ่ะผู้ชอบผู้ชายก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็โอ้ยซื้อได้ต่อนะ160แต่โอ้ยจะไหวมั้ยเนี่ยแป๊บนึงนะโอ้ยพี่ผีผมยัง โอ้พี่ผีผมเรียกว่าผมยังไม่อยากจะแพ้ในเกมนี้นะเนี่ยผมก็เลยอัพฟรีไปแล้วนะเรียกว่าผมก็ใช้ไปละไม่มีว่ะไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ต่อละนี่ไงแต่ผีก็ไปแล้วผีเลเวลเท่าไหร่นะขอดูหน่อยโอ้ยเลเวล4นะเยอะอยู่เยอะอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะอัพอะไรดีอัพประตูต่อปะประตูนี้น่าสำคัญมากเลยโอเคนะตอนนี้เพื่อนคนนี้ตายโอ้ยไม่มีอะไรให้เลยโอ้คนนี้ก็ยังมีตู้เกมให้เรานะครับโอเคได้อยู่ตอนนี้ก็เหมือนผีจะมาหาผมแล้ววะอย่ามานะโอ้ยโหมาจริงว่ะมันมาจริงว่ะเฮ้ยเอาปะมึงจะเอาปะมึงเอาก็ได้นะไม่ได้กลัวก็มาดิครับเจ็บเด้อมันเจ็บเด้อป้อมปืนของผมนี่คือแบบทำมาจากแร่ทองคำไวเบเนียมนะไม่ใช่ละนี่ไงโอ้เจ็บอยู่นะเลเวล5แล้วยังไงอ่ะคิดว่ากูกลัวเปล่าเฮ้ยกลัวหรือเปล่านี่ที่ซ่อมอัตโนมัติ32มาดิครับเฮ้ยมาดิพี่ผีโอ้โหพี่ผีแบบโอ้ยไปเถอะนะไปเถอะคนอื่นก็มีตังเยอะเนี่ยดูพี่คนเนี้ยตู้เกมโคตรเยอะเลยรีบๆตานะครับพี่ผมจะได้ขายของจากพี่อ่ะไม่ใช่ละโอเคนะตอนนี้เราก็จะรออะไรอ๋อรอตัวของเรานะนี่ไงแล้วต้นข้าวมาทำอะไรได้บ้างวะแบบความสามารถรับเปลี่ยน 25% ของลาเวนเดอร์แล้วลาเวนเดอร์คืออะไรวะเอ้ยทุกคนลาเวนเดอร์คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะลองซื้อนี่อีกหนึ่งทีนะนี่ซื้อเลยนี่หรอลาเวนเดอร์อะไรอ่ะทุกคนมันทำอะไรได้บ้างวะนี่ไงลาเวนเดอร์อ๋อเหมือนถ้าผีมาตีเราคือแบบเราก็จะได้ตังค์เยอะขึ้นใช่ป่ะโอเคได้ไม่มีปัญหาอ่ะอัพต่อเลยอัพป้อมปืนนะครับตอนนี้เราก็จะเอาป้อมปืนมาไล่ผีนะเห็นป่ะเจ็บแล้วผีเจ็บแล้วเจ็บเปล่าพี่เจ็บนะมันเจ็บนะไปเถอะชิวนี่หนีไปซะป้อมปืนของเรามาแรงมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพหรือว่าตู้เกมของเราโอ้ชนะว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นเลยนะพอเราแบบมีไอเทมแบบที่คอยช่วยเหลือเราได้แต่ตอนนี้ตังผมก็มี122นะครับโอเคมาทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเวลาเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วป่ะมาเดี๋ยวเราลองมาเล่นแผนที่น้ำแข็งกันบ้างนะว่ามันจะมีอันนี้ให้เราได้หรือเปล่านะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีไอเทมให้เราได้ใช้หรือเปล่านะนี่ไงเจอกับฆาตกรตัวใหม่แล้วนะครับทุกคนได้มาแล้วโอ้ไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวเราจะไปห้องไหนดีครับ
อุ้ยห้องนี้ห้องนี้สุดยอดมากเลยผมบอกเลยว่าถ้ามีไอเทมอันนี้เนี่ยเราชนะแน่นอนนี้ทุกคนไอตัวนี้แบบไอเทมที่โคตรแจ่มมากเลยผมกล้าพูดทีเนี้ยคืออะไรนะเครื่องแรงอนุภาพนะเพราะว่ามันจะทำให้ป้อมปืนของเรายิงแรงและเร็วขึ้นมากๆเลยสำหรับผีถ้ามาตีเราเราก็อัดป้อมปืนไปทีเดียวนะทุกคนแล้วเราก็สามารถชนะผีได้นะนี่ก็แป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะอัพประตูของเรานะครับทุกคนได้อยู่ตื่นตื่นห้องนี้เนี่ยเอาจริงมันน่าอยู่มากเลยนะถ้าแบบประตูมันใกล้กันนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าประตูใกล้กันเนี่ยรู้ว่าเพื่อนของเราก็สามารถซื้อโอ้นี่ไงมันมาตีประตูนี้ว่ะได้นะพอดีเกิดน้องสาวโอ้โหไม่ได้เจอน้องสาวคนนี้นานมากรู้ว่าถ้าผีที่แบบผมคิดถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็นผีอะไรอ่ะคือแบบน้องสุผีเมื่อก่อนคือแบบไอ้พวกตัวละครนี้แบบหน้าตามันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะบางตัวก็แบบเหมือนเดิมอ่ะมันจะมีไอ้น้องนักกีฬานะที่มันชอบใส่ชุดวอร์มอ่ะแต่ก็หายไปแล้วนะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าหนูน้อยนะซึ่งมันจะเป็นหนูน้อยคนนี้ใช่ป่ะคนเนี้ยที่มันน้องคนนี้มันก็เหมือนหนูน้อยนะทุกคนแต่ทำไมผมมองมันเป็นยายวะน่าจะเป็นคุณยายแหละทุกคนเอ้ยผมงอกเลยอ่ะไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราจะอัพประตูเราต่อเลยเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราอัพเตียงของเรานะเฮ้ยหรือว่าอัพอันนี้วะอ๋ออัพเตียงของเราแม่งจะงงอะไรวะเนี่ยเล่นมาเป็น100เกมนะไอ้ผีมาตีเราจริงป่ะใช่ป่ะไม่มาว่ะเหมือนพี่ปีเราจะไปตีคนอื่นนะเหมือนจะมาตีใครโอ้ตีพี่คนนี้เหรอนี่ไงโอ้พี่คนนี้ได้ตู้เย็นนะครับก็โอ้นี่ไงไอเทมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แบบดีมากๆเลยอะสำหรับไอเทมอะไรวะจำไม่ได้ละช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูที่ห้องของเราต่อเลยครับนี่ได้นะโอ้ยอัพเตียงของเราได้แล้วก็เรียกว่าผมก็ โอ้โหเรียกว่าเราก็สามารถอัพเตียงของเราได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาอัพนี่ครับอัพประตูนะประตูนะก็เรียกว่าขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับทุกคนว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปไม่ใช่ดิเป็นคลิปสุดท้ายเลยคลิปสุดท้ายเกมนอนสู้ผีในช่องผมแล้วนะครับนี่ไงปิดไปซะนะนี่ปิดไปซะจะมาตีผมกันเหรออันนี้โอ้โหเรามีป้อมปืนเนี่ยจะไปกลัวทำไมวะเราโหดกว่าผีไม่ได้โหดกว่าเราหรอกนี่สมองมนุษย์อ่ะมันฉลาดอยู่แล้วนี่ไงเหมือนมาตีพี่หนวดคนนี้นะครับโอ้โหจะตู้น้ำแข็งวะสุดจัดเลยครับพี่สู้ๆนะนี่พี่หนวดของเราโอ้พี่หนวดของเราก็ตายยากนะเอาจริงเหมือนเป็นตัวกาลกินีสำหรับผมเนี่ยสำหรับพี่หนวดนะเฮ้ยตัวผมก็ตัวพี่หนวดนี่โอ้ยเพิ่งสังเกตนะไม่เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนตัวละครกันบ้างละนี่ไงอัพเตียงของเราต่อเลยนะครับตอนนี้เนี่ยตังของเราก็เยอะอยู่นะแต่ผมเสียดายมั้งเนี่ยมันน่าจะมีไอเทมให้เราใช้นะไอแผ่นที่น้ำแข็งมันก็โหดอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นผีกันบ้างนะผีนี่คือแบบผมไม่ได้เล่นเลยทุกคนมาเล่นยากนะเล่นยากเลยคือแบบมันต้องไปเก็บอาวุธแบบนู้นแบบไหนอ่ะคือแบบผมไม่อยากจะไปเก็บนะครับไม่ไงไม่เดี๋ยวเราจะอัพเตียงของเราก่อนนะ400เหรียญนะครับทุกคนได้อ่ะใกล้แล้ว400มาได้แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะอัพป้อมปืนของเราเลยนะครับนี่อัพเข้าไปป้อมปืนเนี่ยสำคัญมากเลยนี่อัพเข้าไปโอ้โหแรงแน่นอนครับทุกคนถ้าผีมาใกล้เราเนี่ยผมบอกเลยนะผีเนี่ยวิ่งหนีพวกเราแน่นอนไม่อัพเข้าไปโอ้ประตูก็อัพได้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะซื้ออันนี้นะครับนี่ผีผ่านมาทางนี้ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ป้อมปืนผมยิงอยู่นะเมื่อกี้ได้อยู่เดี๋ยวเราก็จะซื้อเนี่ยตู้เกมนะครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนึกว่าไม่น่าจะเกะกะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพป้อมปืนของเราเลยนะครับทุกคนคิดว่าป้อมปืนของเราถ้าอัพอีกนิดนึงเนี่ยน่าจะชนะแบบสบายบือสะดือจูดนะอัพเข้าไปโอ้ยมาได้อยู่แล้วก็เหมือนพี่คนนี้โอ้ยมีตู้ ATM อ่ะถ้าแม่งตั้งอยู่หน้าประตูนะแต่ผมคิดว่าผีแม่งกระจอกมากเลยอ่ะตาเนี้ยดูดิยังเลเวล3นะนะครับทุกคนโอ้เห็นป่ะทุกคนชนะแล้วว่าอะไรอ่ะมันกระจอกเกินไปหรือเปล่าบางทีอ่ะชนะก็แบบชนะแบบโอ้ยแบบอีซี่เกินมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเล่นผีกันบ้างครับผีมาเล่นตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงโอ้ยปลดล็อกเหรอผมยังไม่ปลดล็อกจริงวะเนี่ยไล่ได้ป่ะไล่ได้อยู่นี่โอ้ยยังไม่ได้หรอขาดตังค์อยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นในโหมดธรรมดากันบ้างนะนี่แผนที่ทั่วไปนะสนุกมากเลยแผนที่ทั่วไปอ่ะพอมันมีไอเทมที่มันสูงไอเทมให้เรานะสุดยอดมากเลยว่ะนี่ก็รอนะชานไมเคิลแจ็คสันเอาจริงๆผมก็คิดว่าบางทีเราก็อาจจะเล่นกับโคนก็ได้นะโคนปัจจุบันอ่ะใช่ปะโอ้ยไม่เดี๋ยวเราไปนอนที่แบบเราไม่เคยนอนกันบ้างนะไปนอนห้องไหนดีทุกคนห้องนี้ปะห้องนี้ไม่น่าจะมีคนอ่ะห้องนี้มีเปล่าห้องนี้มีอ่ะโอ้ยห้องไปห้องข้างบนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวห้องนี้ก็ได้อยู่กับเพื่อนเรานะผมเอาจริงผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากนอนกับเพื่อนสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผีมันชอบตีเพื่อนของเราไม่ตายแล้วก็ชอบมาตีเราให้ตายอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันไหมว่าทำไมไม่ฆ่าผมเพื่อตายเลยนี่ได้อยู่นะก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเราอยู่ตัวนี้1คน2คน3คนมั้ยอุ้ย4คนเลยเหรอเนี่ยอยู่ตัวนี้คือแบบสี่เหลี่ยม4ภาษานะ
ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราอัพประตูของเราต่อเลยนี่ก็ตอนนี้เนี่ยผีก็เหมือนจะมาตีพี่วันนี้นะเอาจริงถ้าผีมันตีเนี่ยมันตีตายนะเอาจริงเนี่ยเห็นปะยังอัพประตูอยู่เลยอ่ะเพื่อนของผมนะนี่โอ้โหพี่คนนี้แบบอัพประตูรัวๆเลยว่ะแต่ผมไม่อัพนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอัพตัวของเราอ่ะ50เหรียญนะครับได้อยู่อ่ะนี่ได้หรือยังโอ้สุดยอดมากเลยคลาสนี่ก็แป๊บนึงนะทำอะไรต่อดีวะตอนเนี้ยรอตานะครับโอ้โหข้างบนนี่คือแบบไม่มีคนอยู่เลยอ่ะแม่งโอ้โหเรียกว่ามาอยู่คนนี้คนเดียวนะกลัวน้องคนนี้มาเลยอ่ะกลัวน้องคนนี้ตายนะเดี๋ยวเราไปดูตัวของเราก่อนนี่เกือบนะเอาจริงถ้าแบบเราเผลอๆแบบนี้บ่อยๆเนี่ยผีไม่ชอบแอบมาตีเราแล้วเราก็ตายเหี้ยดูนฆ่าตุยแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนี่ไงเพื่อนของเราอยู่ตรงนี้นะอุ้ยผีเริ่มตีแรงแล้วนะเนี่ยไอ้มาเลยครับพี่ผีจะตีผมเข้าปะเนี่ยเอาจริงยังเลเวล2เลยอ่ะยังเลเวลกระโปงอยู่นะไม่เป็นไรเนี่ยอัพประตูต่อเลยมาสิครับก็มาสิครับที่จะฆ่าผมหรอมันยากเกินไปนะไอ้หนุ่มอุ้ยนี่ไงเรามีไอเทมอันนี้เนี่ยนี่ไงเป็นไรครับโอ้เตียงนอนอีกแล้วไม่อยากจะได้เตียงนอนมึงบ้าปะเนี่ยไม่อยากจะได้เตียงนอนเลยใครจะเอาเตียงนอนมานอนทำไมฉันมานอนคนเดียวฉันไม่ได้มานอน2คนบ้าหรือเปล่าจะบอกนะว่าเห็นวิญญาณที่ตามติดชีวิตของผมมาด้วยเสียดายเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมันสามารถอัพได้ป่ะอัพไม่ได้นะเนี่ยผีแล้วมึงก็ตีกูนานเหลือเกินมันนานมากแล้วพี่ไปเถอะนะมึงไปเถอะพี่ผีโอ้โหแม่งอันตีอยู่กูคนเดียวเนี่ยแม่งเอาอีกแล้วนะเห็นป่ะทุกคนดูดิผีแม่งกวนตีนมาโอเคเดี๋ยวอัพประตูอีกหนึ่งครั้งก็ได้นะเนี่ยผมอัพครั้งนี้ก็พอละไปใกล้ตีนกูก่อนนะผีเดี๋ยวมึงเจอกูฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะยำแบบลุมยำกระทืบผีนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะซื้อในตอนนี้ไม่ซื้อนะเดี๋ยวเราอัพเตียงของเราอีกครั้งนึงก็พอละโอเคได้อยู่อย่าบอกแล้วมาตีกูอีกโอ้โหเคมากเลยอะไปหาคนอื่นก่อนก็ได้ไอ้มาครับทุกคนใกล้แล้วนะ400เหรียญโอ้ได้ละนี่ไงเป็นยังไงแล้วสุดยอดมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้ต่อเลยตู้เกมนะครับทุกคนตู้เกมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่ซื้อได้แล้วแล้วก็ซื้ออีกหนึ่งเครื่องนะครับเพื่อที่เรียกว่าจะทำให้เรามีสายฟ้าที่ไวขึ้นมาเลยเนี่ยมาตีกูแล้วโอ้ตีกูแรงเลยเช็ดเป็ดตีแรงมากเลยครับทุกคนดูดิบ้านะแต่อัพไปอยู่แต่อัพอยู่รอเป็นนี่ไงกูอาร์มมึงจะปล่อยอะไรมึงจะปล่อยอะไรอ่ะปล่อยไม่ทันครับผมบอกเลยโอ้ยแต่ผีตีแรงมากเนี่ยใช้ตังเท่าไหร่วะเนี่ยบ้าแล้ว512เกินไปโอ้ยมีที่อัพทันอยู่อัพทันอยู่เร็วๆนี่ไงอัพประตูต่อมาดิเฮ้ยพลิกนรกพลิกชีวิตมาดิดิกูซื้อป้อมปืนกระจับตัดแม่งเลยมาดิมาดิเอาเป้าหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหนทุกคนเป็นยังไงล่ะผมกลัวความตายมาเมื่อกี้จริงๆผมน่าจะตายตั้งนานนะได้อยู่นี่ไงซื้อด้วยว่าโอ้เตียงนอน3เตียงเอามาทำเชี่ยอะไรเนี่ยเตียงไม่เอากูไปนอนคนเดียวนอนสู้ผีเกมก็บอกอยู่นี่ไงมาตีแต่กูอยู่แล้วเลเวล5แล้วนะครับน้องๆโหดแน่นอนอ่ะผมบอกเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็สามารถอัพประตูของเราได้นะเดี๋ยวรอประตูเราใกล้แตกนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพเลยเนี่ยดูไว้ทุกคนคือแบบเราไม่ต้องไปอัพนะตอนที่แบบมันยังฟรีไม่แตก1 2 3นี่ไงเป็นยังไงเราใช้ดีมฮันเตอร์ช็อคใช่หรือเปล่าล่ะเห็นปะทุกคนดูดิผีหนีไปเลยนะนี่คือแบบทริคนะที่ในการเล่นเกมเล็กๆน้อยๆนะเอาจริงผมก็เพิ่งรู้จักในเกมนี้แหละเอ้ยไม่เป็นไรนี่อัพเข้าไปอะไรอัพเข้าไปซีโอ้สุดยอดมากเลยแล้วนี่มันอัพไม่ได้หรอมันอัพได้นะแต่ทำไมเอไม่ขึ้นให้อัพให้พี่อยู่นะงงกันนะเนี่ยได้นะมาเอ้ยเพื่อนคนนี้ผมคิดว่าตายแน่นอนฆ่าเลยพี่ฆ่าเลยเพื่อนคนนี้อ่ะไม่มีประโยชน์หรอกโอ้สุดยอดเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้ขายของเขาแล้วนะเตรียมมือแล้วอ่ะจังหวะนี้ผมรอจังหวะนี้มานานมากแล้วนี่ขอบคุณมากเลยครับทุกคนไม่ใช่ดิขอบคุณมากเลยครับพี่ดีนี่ไงได้ตังค์เยอะอยู่นะทำเล่นไป แล้วก็เดี๋ยวเรามาอัพเตียงของเราต่อเลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดปะเลยอ่ะตังค์แบบนี้แบบอร่อยเราเลยนะดีมันเตอร์หลบหนีแล้วอ่ะเอ้ยรู้สึกว่าดีมันเตอร์หลบหนีบ่อยจังสงสัยผีมันน่าจะกลัวเพื่อนผมมากเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาอัพตัวของเราต่อเลยนี่มาเลยเดี๋ยวมึงเจอของจริงค่ะของจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวเองได้รู้แน่นอนส่วนเตียงเนี่ย3เตียงเอามาทำเชี่ยอะไรเนี่ยงงมากเลยตอนนี้ทุกคนเอ้ยไม่เอาดิป้าเตียงอ่ะผมจะได้เหมืองอ่ะเหมืองมันสำคัญมากเลยเอาเตียงมาทำไมทุกคนเห็นปะเอ้ยเอามามองดูโอเคก็ได้ไม่เป็นไรนะมองดูอุ้ยเตียงแบบมันหรือว่านุ่มมากเลยอ่ะหรือว่าทำมาจากโรงงานท่านพลเอกนะนี่ไงโอ้ยเพื่อนผมคนนี้รู้ไว้ว่าคนนี้เห็นปะดูดิเอ้ยเตียงเขาก็ไม่เยอะนะแต่ว่าของเขาเยอะมากเลยอ่ะมันลบเลยปะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนี่ได้อยู่โอ้ยขายก็ไม่ได้นะบ้าจริงสูงมาแล้วคือต้องใช้เลยว่ะเสีย
ียดายไหมทุกคนไม่เป็นไรนี่เอาประตูต่อเอาว่าเอาว่าเพื่อนคนนี้แบบตังรวยมากแล้วครับทุกคนดูสิเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนของเราอุ้ยนี่ไงพี่คนนี้ก็ตายนะตายตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยไม่เห็นเลยนี่ตายซะตายซะตายซะดีแล้วดีแล้วพวกเองอ่ะรีบๆตายซะนี่ไงแล้วตัวของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับมาตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนเราต้องอัพประตูอีก1ครั้งนะ 4,000 ว่ะเดี๋ยวผมคิดว่าต้องซื้ออาเหมืองแล้ววะนี่ไงเหมืองนะครับเพื่อที่เราจะได้ตังค์หน่อยนี่ได้มา8บาทนะ8บาทก็เอาแหละช่วงเนี้ยเอาหมดแหละตอนเนี้ยโอ้ยเพื่อนคนนี้ก็รวยนะเนี่ยมีแต่กูคนเดียวแหละที่โจรตอนเนี้ยโอ้ยเลเวล7แล้วว่ะผีโอ้ยแบบผีโหดหน้าตาเนี้ยกล้าพูดได้เลยอ่ะเราต้องแบบเอาประตูให้ไวที่สุดละเร็วๆๆหน่อยตังค์เอ้ยนี่ไงได้ละมาเดี๋ยวเราก็จะทำอะไรดีทุกคนอัพเตียงนะรู้สึกเหมือนจะอัพเตียงได้ใช่ป่ะหรือว่าต้องไปอัพอันนี้อีก1ครั้งอ่ะ 8,000 บาทอ่ะเยอะนะเยอะตังมากเลยอ่ะโอ้ยผู้เล่นคนนี้ถูกกำจัดจริงปะเนี่ยเฮ้ยพี่คนนี้แบบของเยอะมากเลยนะดูดิขอคายก่อนขอคายก่อนบ้าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ของเรานะไม่ต้องเหมือนเพื่อนเราจะโดนตีใช่ปะนี่นี่ได้อยู่อัพตัวของเราเลยนะครับนี่ได้ตังแล้วโอ้ได้ตังเยอะว่ะได้ตังเยอะมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะอัพนี่ตู้เกมไม่ต้องได้ใช้แน่นอนนะผมกล้าพูดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะซื้อนี่ต่อเลยอะไรอ่ะเครื่องยิงเวทมนต์นะนี่ผีตายชนะไม่ชนะว่ะเสียดายไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อในลูกแก้วมังกรนะช่วยเราได้เยอะแน่นอนก็ตอนนี้เนี่ยเราแป๊บนึงนะซื้ออะไรดีซื้อนี่ป่ะซื้อตู้เย็นป่ะทุกคนตู้เย็นก็ได้นะโอ้โหมาดิครับพี่ผีตีผมเข้าหรือเปล่าเนี่ยประตูผมแข็งแรงมากเลยนะครับดูดิพี่ผมไม่เข้าหรอกครับพี่ผีไปเลยอะไรมาจะเอาก็เอาอ่ะมาจังหวะเนี้ยอัพป้องปืนต่อเลยป่ะทุกคนเนี่ยอัพเลยมันจะหนีไหมมันจะหนีอย่างนี้นี่โอ้ยป้องปืนยิงแรงแน่นอนนะจังหวะนี้เป็นรูปดาวแล้วนะดาว5แฉกนะครับก็เยอะมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะอัพประตูของเราต่อเลยนะ 8,000 นะรอได้อ่ะตอนนี้ก็ผีอย่าตีกูเลยขอบคุณมากไปตีคนอื่นนะแต่ดูดิไปตีคนอื่นยังไงจะตายเนี่ยโอ้จะตายแล้วเพื่อนของเราอยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ยจะตายแล้วนะถ้าโดนยิงอีกนิดนึงนี่ตายนอนเอ้ยอย่าบอกนะป้องปืนนี่เป็น MVP ชนะโอ้โหดีเดียวอ่ะดูดิโอ้ชนะว่ะผีมันติดอะไรอ่ะมันติดคลิกเหรอหรือว่ามันติดพิษวะตายเฉยอ่ะเฮ้ยบ้านะเอ้ยอีซี่ว่ะคุณอยากให้คะแนนฮันเตอร์ดอก็ให้คะแนนของเราอัปเดตเกมอ๋อไม่เป็นไรอ่ะไม่ได้อัปเดตเกมนะกว่าจะอัปเดตเกมได้อุ้ยนี่ไงได้แล้วทุกคนในอัพมาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเล่นเป็นผีบ้างนะเนี่ยผมเล่นเป็นผีไม่เก่งเลยปะเตรียมตัวเลยเนี่ยเอาผีตัวนี้ก็ได้ผีตัวนี้รู้สึกเหมือนจะโหดก็ได้นะเอาจริงอ่ะผมไม่ต้องโทษหรอกตัวละครอะไรมันถ้าคนมันจะโหดอ่ะคือแบบมันก็โหดอยู่แล้วครับน้องๆคือแบบเราจะไม่อ้างอะไรทั้งนั้นนะแต่เราไปดูเพื่อนของเราก่อนแล้วทำไมผมก็ไม่เข้าใจมันนะทำไมจ้อมาเจอในแมปหิมะด้วยวะถ้าที่แมปหิมะนั้นมันโหดมากเลยนะสำหรับ ผีเนี่ยเพราะว่าต้องเจอแบบไอเทมของเรียกว่าชาวดูไวนะ เห็นปะเอ้ยเพื่อนคนไหนที่น่าตีที่สุดก็น่าจะเป็นพี่คนนี้นะสำหรับที่มีเงินอะแต่ก็ไม่น่าตีสักเท่าไหร่โอ้โหปะลูกแก้วมังกรเนี่ยอย่าไปตีเลยกว่าจะเข้ากว่าจะตายแม่งประตูต้องอันนี้ตลอดละมาได้อยู่นะตอนนี้ก็มาเลยครับง่ายสมาร์ทเลยคนนี้มีตังเนี่ยเอาคนนี้ก่อนเลยพี่โยนจะฆ่าคนนี้เลยทำไมประตูมันไม่ยอมลดเลยวะทุกคนเฮ้ยบ้าจริงปะเนี่ยเกินปุยมุ้ยหุยได้อยู่ตีไวเช้งโอ้ตีเข้าไปได้แหละตีเชี่ยโอ้ยเดี๋ยวฮันเตอร์เลเวล2แล้วนะครับไม่ไงใช้สีบเลยโอ้ทำไมมันตียากตีเย็นขนาดนี้วะทุกคนรู้ได้แล้วนี่ไงเองตายไปซะไอ้เจ้าหนวดชิงมาเป็นยังไงล่ะครับทุกคนเอาตัวนี้ไม่เอาอ่ะตัวนี้คือแบบมันมีอันนี้ไงมันมีโอ้โหข้างล่างไม่มีเหรอถามจริงอุ้ยนี่ไงเอาพี่คนนี้ต่อเลยนะครับเพราะว่าอาวุธมันโหดมากเลยฮะถ้าเราปล่อยพี่คนนี้ไปนานๆเนี่ยเราจะตายเอ้าไม่มีคนอยู่แล้วเนี่ยเห็นแต่เทมชิบหายละตาผมเป็นอะไรเนี่ยแต่เมื่อกี้ผมเห็นว่ามีคนนอนอยู่ในห้องแล้วนะอย่าบอกนะว่าผมเมากาวแน่นอนนี่ไงเดี๋ยวเราเอาพี่คนนี้ต่อเลยผีปล่อยสกิลกูยังไม่ปล่อยเลยนะบ้าเนี่ยอ๋อใช่พอเราฆ่าคนได้เนี่ยมันจะมีว่าเจ้ากระจอกเนี่ยมาช่วยเราได้นะไอ้ได้ยู่อ่ะมาดินี่ไงเจ้ากระจอกมาช่วยพี่หน่อยตรงนี้อ่ะตรงนี้ว่างอ่ะโอ้โหถึงตายนะจะตายแล้วแต่ได้อยู่อ่ะโอ้โหจะตายแล้วโอ้โหจะตายโอ้โหแรงจะตายว่ะแม่งเอ้ยโอ้ยพี่คนนี้อ่ะต้องไปตีพี่คนนั้นหรอไม่เอาอ่ะอยู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วมันเติมเลือดช้ามากเลยอ่ะดิทุกคนดูดิแล้วมันไม่มีไอเทมหรอมันไม่บอกไอเทมให้เราตัวเนี้ยโอ้ยอัพเกรดไปเลเวลที่3ว่ะทำไมกูยังเป็นเลเวล2เนี่ย
มีที่ไหนวะลูกน้องแม่งเก่งกว่าลูกพี่บ้าไปแล้วโอ้โหแล้วพี่คนนี้ผมว่าผมตายแน่นอนถ้าอยู่ต่อผิดปล่อยสกิลหรือว่าอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าตรงนู้นคือแบบมันมีพวกกระจอกอยู่อะโอเคโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตามหากันได้นะครับทุกคนไปไหนมาอย่าบอกนะว่าเดินผ่านตัวนี้โดนยิงอยู่ไม่โดนยิงหรอกพี่คนนี้คือแบบเขาไม่มีอันนี้ไงข้างบนน่าจะมีนะเฮ้ยมีอยู่หนึ่งคนโอ้โหพ่องพี่เขาแรงอ่ะเอาตัวนี้ก่อนเลยนี่ไงผีปล่อยสกิลซื้อโอ้โหเลเวล3นะครับน้องๆมาเลยป้อมปืนมึงอัพได้แค่นั้นกูบอกเลยเพราะว่ามันต้องใช้สายฟ้าโอ้โหแล้วดูแบบลูกน้องของเราคือแบบวิ่งมั่วเลยนะไม่ไรอุ้ยกูจะตายกูจะตายอ้ายไม่ตายยัดเป็ดมึงยิงกูโดนอยู่เนี่ยเฮ้ยมันโดนจริงปะเนี่ยไม่โดนหรอกบ้าเปล่าตาถั่วแล้วตาถั่วแล้วโอ้โหอัพไม่ได้จริงว่ะเชสเช่ได้อยู่นะได้อยู่รอแป๊บนึงนะได้อยู่มันจะยิงไม่เป็นไรกูให้มึงก่อนเลยอะต่อให้มึงก่อนเลยมาไม่ไงทุกคนทำไมมันไม่มีไอเทมแบบแจ้งเตือนให้เราแล้วเพราะว่าปกติมันมีไอเทมให้เราไม่ใช่หรอจริงปะเนี่ยกูจะตายละเช็ดเป็ดโอ้โหมันเล่นยากจริงว่ะเล่นผีเนี่ยโคตรยากเลยว่ะเฮ้ยไม่จริงนะซาร่าโอ้โหแล้วดูป้อมปืนมึงอัพขนาดนี้เลยวะเนี่ยเพื่อนบ้าไปแล้วแล้วดูโอ้โหผมจะตายว่ะชี้โอ้โหยัดเป็ดคือแบบไม่ไหวว่ะผมไม่เล่นละผีอีกหนึ่งเกมไม่ได้เราใหญ่ย่อท้อนี่ไงเราได้ผีแกรนนี่มานะมาได้อยู่อ่ะตัวนี้ก็โหดอยู่นะมาเลยว้าวมาจะพวกกระจอกทั้งหลายมาเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าฆ่ามากเลยเดี๋ยวผมคิดว่าเราต้องไปหาไอ้ตัวที่แบบมันน่าจะแบบมีตังเยอะนะเดี๋ยวเราก็จะดูนะครับว่าตัวไหนมันแบบไปที่ไอเทมโหดๆนะตัวนี้ไม่น่าโหดนะข้างบนนี่มีปะโอ้ยนี่ก็มีนะไปอยู่แต่ลูกแก้วมังกรกันหมดเลยฮะไม่อยากจะไปตีนะเพราะว่าลูกแก้วมังกรมันทำให้เราสตันว่ะตัวนี้ก็ได้นะมีแต่ที่จับผีไปทุกคนแล้วก็ที่อัพอัตโนมัตินะที่อัพอัตโนมัตินี่คือแบบไม่ไปแน่นอนอะตีแล้วไม่อัพอยู่นั่นแหละมาทุกคนเราก็เอาพี่คนนี้ต่อเลยนี่ตายแน่นอนนะไอ้หนุ่มพี่บอกเลยนี่ไงค่อยๆตีไปนะประตูแบบมันแข็งแรงมากเลยไอ้ค่อยตีไปเซ้ไปพูดไปพูดมาคือแบบเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยสำหรับอัดคลิป1ชั่วโมงนะทุกคนคือแบบตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเท่าไหร่นะครับในเลเวล2แล้วเอาว่าสุดจัดนี่ไงใช้อะไรอติชิงๆๆโอ้โหมึงอัพประตูอัดหน้ากูเลยบ้าปะเนี่ยแต่ได้อยู่นะถึงก็ได้อยู่มาดิคิดว่าผมกลัวป่ะเนี่ยดูดิประตูใกล้แตกแล้วนะน้องไหวเป้าได้ใช่นะคือว่าผมต้องฆ่าพี่คนนี้ให้ได้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าฆ่าไม่ได้ก็แบบเราคือแบบซวยแน่นอนนะไอเทมมันอยู่ตรงไหนวะปกติมันแจ้งเตือนให้เรานะจริงปะเนี่ยประตูใกล้แตกแล้วครับพี่ไม่อัพจริงหรอเอาไปซื้ออะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าอัพเตียงของเรานี่ไงคือฮันเตอร์เลเวล3อ่ะมึงตายแล้วอ่ะพี่นี่ไงขอฟังหน่อยเถอะไม่มาเป็นพวกของฉันเดี๋ยวนี้นี่ไงไอ้ยูนายนะยูนายยูเนอร์ยูนายช่างแม่งเถอะป่ะทุกคนบ้านเดี๋ยวเราจะเอาพี่คนนี้ต่อเลยล่ะนี่ไงประตูยังกระจอกเลยอ่ะนี่ไงกูช็อกป้อมปืนของมึงต่อเลยจะมาเป็นพวกฉันซะนี่ได้แน่นอนป้าลืมไปนะว่ามันมีลูกแก้วมังกรมันช่วยให้แบบนี่โอ้ยแต่ได้อยู่นี่ไงเองก็มาเป็นพวกฉันเดี๋ยวนี้ซะนี่ไงกลายเป็นผีว่ะตอนนี้เราก็มีลูกกระจอก2ตัวแล้วนะครับมาต่อเลยน้อง ไปตัวไหนต่อดีครับทุกคนตอนนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยคันจมูกมากเลยว่ะโอ้ยแถวนี้ไม่มีคนจริงปะเนี่ยอีสี่ตัวอยู่ไหนอะอย่าบอกว่าอยู่ข้างล่างกันหมดเลยโอ้นี่ไงพี่คนนี้งั้นเราก็ลุงประชาทันพี่คนนี้ต่อเลยนะมาคิดว่าน่าได้นอนไม่ไงกูอัพอะไรมาเลยตายบอกเลยไงก็ตายอะจังหวะเนี้ยช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกครับพี่เนี่ยตายเลเวล4แล้วนะพี่โอ้ยช่วยพี่หน่อยเธอไอ้กูไม่หนีหรอกกูหนีได้เลือดเหลือแค่นั้นเอาหนีละบายบายพี่บายบายครับเลือดเหลือแค่นี้นะโอเคไม่เป็นไรอะแล้วดูกว่ามันจะเติมเลือดได้นะช้าช้ารอได้ไม่เป็นไรหรอกรอแค่นี้อ่ะว้ายโอ้โหกลายเป็นผีว่ะตอนนี้แบบลูกน้องผมก็ไปกระทืบคนมาได้1คนแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาพี่คนนี้ต่อเลยนี่ไงแล้วป้อมปืนหน้ามึงยิงแต่กูนะเนี่ยยิงแต่ผมจริงๆเลยนะครับนี่ได้อยู่โอ้โหเอาว่าลูกน้องผมมันกระทืบพี่คนนี้ต่อเลยนะแล้วเดียร์ฮันเตอร์เลเวล4นะครับน้องๆแป๊บนึงนะขวดอะไรติดปากมั้ยฮะไม่หนีนี่ไงลูกน้องผมไปกระทืบมานะตอนนี้ก็เหลือผู้เรียกว่ารอดชีวิต2คนนะครับผมคิดว่าพี่คนนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะนี่ไงเฮ้ยหรือว่าตีประตูธรรมดาคือโลกไม่จำนะคือแบบต้องตีลังกาตีต่อนี่ไงได้อยู่นะครับมาดิโอ้โหเลเวล5แล้วอ่ะ
พี่เขาแบบเป็นผีที่แบบโหดร้ายทารุณนี่ไงกูช็อกแม่งแหลกมาดิชนะเหลือตัวเดียวแล้วนะครับทุกคนนี่โหอีซี่ป่ะนี่ไงเล่นผีมันก็แบบมันก็โหดอยู่นะหมายถึงใครมันถึงกูแหละได้นะครับมาทุกคนเดี๋ยวก็จะไปเล่นโหมดธรรมดากันบ้างนะซึ่งมาครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันต่อนะนี่ไงเล่นโหมดทั่วไปกันบ้างนะโหมดทั่วไปนี่คือสนุกอะถ้ามันมีไอ้ที่สุ่มไอเทมนะก็เรียกว่าไปยังไงกันบ้างแล้วครับทุกคนก็ตอนนี้น่าจะประมาณ40นาทีได้นะคือแบบพูดมาเยอะเหมือนกันนะเรียกว่าพูดเยอะก็เจ็บคอนะเอาจริงพูดน้อยก็แบบกลัวจะเงียบนะนี่ไงเดี๋ยวเรามานอนข้างบนก่อนก็ได้นะครับทุกคนห้องนี้คือแบบไม่นอนหรอแมวเดี๋ยวนอนห้องนี้ก็ได้นะห้องนี้น่าจะเป็นห้องแรกเลยนะครับทุกคนที่แบบผมเล่นเกมนอนสู้ผีแล้วผมชอบมานอนห้องนี้เพราะว่ามันดูเหมือนจะดีมากเลยเพราะว่ามันมี2ข้างเนี่ยแล้วเนี่ยทุกคนเห็นแบบตัวนี้ปะมันสามารถซื้อหรือว่าไอเทมของเราได้นะแบบซื้อป้อมปืนมาล้อมผีไว้อะความคิดดีมากเลยนะแต่ตอนนี้ก็ได้นะครับทุกคนตอนนี้ก็แป๊บนึงนะเหมือนเราเจอผีอะไรนะโอ้ยนี่ไงผีอยู่ตรงไหนอะไม่เจอนะช่างแม่งเถอะเดี๋ยวเราก็จะอ้ําประตูของเราต่อเลยก็ตอนนี้เนี่ยเจ็บคอแล้วครับทุกคนพูดมากไม่ได้นะโอ้ยได้อยู่นี่โอ้ยเจอผียายแก่นี่นะที่เราเล่นเมื่อกี้นะถือว่าเป็นผีที่โหดอยู่นะครับทุกคนส่วนแล้วว่าผีที่โหดที่สุดในเกมก็น่าจะเป็นพี่หัวล้นเหมือนเดิมนะยกเว้นว่าพี่หัวล้นมันจะใจดีแบบเอ้ยมึงฆ่ากูเถอะนะก็แบบเนี้ยได้มาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะซื้อไอเทมนะแป๊บนึงอยู่ไหนวะไอเทมเนี้ยนี่ไงสุ่มไอเทมเป็นไรโอ้โหมีคนนอนกับเราด้วยเช็ดจี้เอาว่ามันสามารถอัพได้ด้วยเหรอเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยมันมีเตียงว่างเปล่ากับเตียงโคนด้วยเหรออุ้ยอะไรเนี่ยของหล่นชิบหายละเฮ้ยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราก็จะอัพตัวของเราต่อเลยใช่ปะนี่อัพได้นะโอ้เอาว่ะทุกคนมีเพื่อนนอนกับเราได้แล้วนะอย่าบอกนะว่ามันสามารถมีเพื่อนนอนได้เป็น 4-5 ตัวสุดจัดว่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะผมคิดว่าพอนะเดี๋ยวเราก็จะอัพประตูของเราต่อเลยเอ้ยดูอัพตัวของเราวะต้องอัพตัวของเราสิลืมไปได้ไงวะเนี่ยแต่ได้นะเฮ้ยแบบนี้มันก็สามารถอัพตัวของเราได้สิป่ะอัพทีละ2ตัวเย็ดเช่แล้วแบบนี้เราก็ได้ตังค์เยอะอ่ะเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยผมไม่ได้เข้าเกมนานมันอัปเดตด้วยเหรอเพราะว่าปกติผมคิดว่ามันเป็นไอเทมที่แบบเอามาเสริมเฉยๆไงเห็นป่ะทุกคนเนี่ยเตียงมอมแมมแล้วเตียงกูล่ะก็มอมแมมกันนี่เอ้ยเตียงมาตรฐานเช็ดขี้เตียงของผมเป็นเตียงมาตรฐานนะแต่เตียงของเพื่อน โอ้แต่ว่าเตียงของเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นเตียงมอมแมมดูดิเตียงมอมแมมแต่ทำไมรู้สึกว่าเตียงมันดีกว่าผมเนี่ยดูดิเตียงมาตรฐานเฮ้ยเช็ดขี้เอาเรื่องอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็จะอัพตัวของเรากันเลยดีมันเตอร์ช็อกนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าผีมันเลเวลเท่าไหร่เนี่ยโอ้เอาว่ะเลเวล3นะครับทุกคนเฮ้ยบ้าล่ะเลเวล3มันเหรอได้อยู่นะแล้วผีตีใครอยู่เนี่ยมาหาผมแล้วนะครับทุกคนมาจะมาก็มาได้อยู่อ่ะเอาเป้าจะหมัดจะมวยจะอะไรก็บอกครับน้องๆมาเดี๋ยวเราก็ซื้อป้อมปืนมาไว้ตรงนี้นะไล่ผีนะครับทุกคนนี่เจ็บเด้อมันเจ็บเด้อผีเอาเจ็บอยู่นะเจ็บนะทำไมเลือดมันแทบจะไม่ลดเลยวะได้อยู่แต่ก็ได้อยู่เป็นไรครับนี่อัพเข้าไปนะอัพต่อเลยมาเดี๋ยวผีจะตีผมเข้าเนี่ยโอ้โหไปแล้วนะไปไหนไปเนี่ยไปฉันไปด้วยคนแนวแนวนี่อัพเตียงของเราต่อได้นะแล้วก็อัพเตียงของเพื่อนของเราหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนของเราแบบเอ้ยช่วยฉันหน่อยตังมีแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะอัพเรียกว่าอัพตังช่วยกันมาอัพตังช่วยกันใช่ไหมนะอู้ใช่นะเอาว่านี่ไงอัพไปเลยฮู้เอาว่าตอนนี้เราก็มีเพื่อนเราที่เรียกว่าแบกภาระให้เราด้วยนะ ได้อยู่เดี๋ยวทุกคนฮู้ตังเราก็แบบ64บาทนะเอ้ยแบบเราสามารถอันนี้ได้เลยอ่ะคูณ2นะตอนนี้ก็แบบตังเราก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะซื้อนี่ครับตู้เกมนะนี่ซื้อมา2ตู้เลยซื้อ3ตู้เลยเพราะว่าผมรวยแล้วตอนนี้รวยมากอ่ะดูดิเฮ้ยตังแบบขึ้นแบบรัวๆอ่ะแล้วก็เดี๋ยวละอัพประตูของเราต่อเลยก็ตอนนี้เพื่อนของเราก็ตายไปทีละ 2-3 คนนะดูเพื่อนนี้ดินอนอยู่คนเดียวพวกเองจะไปสู้อะไรได้วะดูชั้นซีชั้นบีหรือว่าคู่หูชั้นอ่ะเป็นยังไงเล่าไอ้น้องอิจฉาละสิที่ว่าพี่มีเพื่อนนอนแบบนี้อัพต่อเลยมาเด้จะเอาก็ได้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่ผีฆ่าผมได้หรือเปล่าอ่ะว่ามีปัญญาฆ่าผมได้หรือเปล่านี่เห็นปะวิ่งหนีไปแล้วกลัวจังเลยอ่ะกลัวจุงเบยอ่ะนี่แป๊บนึงนะครับทุกคนทำไมมาคันจมูกมากเลยทุกคนเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเฮ้ยคันมากเลยว่ะแป๊บนึงนะเออได้ละเป็นอะไรไม่รู้อ่ะคันจมูกตั้งแต่เมื่อกี้ละเป็น10นาทีละแต่ได้นะเนี่ยอัพประตูต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะโอ้โหดูดิอัพช่วยเพื่อนทุยปากกูเป็นชี้อะไรเนี่ยได้ละเนี่ยช่วยไปช่วยหน่อยช่วยเพื่อนของเรานะครับด้วยว่าเรามีโอกาสก็ช่วยเพื่อนของเราเยอะๆเพราะว่าเพื่อนของเราเนี่ยก็จะช่วยเรานะมึงเอาป้อมปืนได้แล้วเฮ้ยช่วยกูหน่อยโอ้แต่ป้อมปืนของเราแรงมากเลยอ่ะดูซิมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยใช่มั้ยนะพี่คนนี้ตายไม่ตายหรอกผีอยากจะตายก่อนดูดิของก็ตั้งเยอะ
ของตั้งเยอะขนาดนี้ไม่ตายง่ายหรอกครับใช่เปล่าน่าจะใช่แหละนี่ไงดีมันเตอร์ยังหลบหนีอ่ะถ้าดีมันเตอร์หลบหนีแล้วเรามาดูผมดิดีมันเตอร์ไม่ตายห่าแล้วเพราะว่าของผมเยอะมากเลยนี่ไงมาจริงเปล่ามาจริงเหรอตายแล้วชนะอีกแล้วอ่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยซึ่งว่ามันก็อีซี่มากเลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นในโหมดอื่นบ้างนะเนี่ยหมุนศัตรูกลับไปที่ขอบเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันโอ้โหยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยช่างมันนะเดี๋ยวเราก็จะไปอันนี้เล่นห้องมอสก็แล้วกันนะห้องมอสนี่มันเป็นอีกหนึ่งห้องนะที่แบบสนุกมากนะเพราะว่ามันมีหลายประตูให้เราเลือกเลยเดี๋ยวเราก็จะไปนอนที่3ประตูนะครับน้องๆหรือว่าท้าทายกันหน่อยเซ่เรียกว่าน้องๆหลายคนนะคิดว่าเอ้ยพี่เล่นมานานมากแล้วผมเริ่มเบื่อละเดี๋ยวเราก็ไปนอนเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นห้อง3ประตูนะครับแบบนี่ไงอยู่ตรงนี้ได้นะมันจะปิดประตูให้เราอัตโนมัติเลยใช่ป่ะเอ้ยเอาวะมาท้าทายกันหน่อยสิเออนี่ไงบวก1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 ได้อยู่รอท้าทายมากเลยนะกับการที่แบบเราต้องมาเล่น3ประตูอะยากนะทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยผีมันกวนตีนะสมมุติว่าผีมาตีประตูตรงนี้ป่ะผ่านไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะแวะมาตีตรงนี้พอแวะมาตีตรงนี้เราอัพตรงนี้เยอะมันก็จะแวะมาตีข้างล่างนะคือแบบกวนตีแน่นอนล่ะผีผมพูดแค่นั้นทุกคน ได้นะถือว่าเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากเลยครับน้องๆเห็นป่ะผีมาตีผมอีกแล้วอะไรวะเนี่ยบ้าปะเนี่ยบ้าปะเนี่ยเฮ้ยคนตั้งเยอะนะนี่ไงอัพไปก่อนไม่พี่ผีไปตีคนอื่นก็ได้ครับอย่าไปตีผมเลยมอยทำไมพี่ผีจะไปตีผมมะเนี่ยโอ้ยร้อยผมมีตังค์หน่อยดีเออขอมีตังค์เท่ากันอ่ะเดี๋ยวเราก็เจอกันไงโอ้โหเรือสองอ่ะผมไม่อยากจะอัพประตูก่อนเลยเนี่ยกูอยากจะอัพเตียงเว้ยเฟ้ยแม่งเอ้ยตีแต่กูที่แหละเย็ดเป็ดมาดิมาดิหืมหืมเอาเป้าเนี่ยเห็นป่ะทุกคนมันกวนตีนะผีอ่ะพอแบบเราจะฆ่ามันมันก็หนีไปละแม่งเอ้ยกวนตีนะผีตัวเนี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะดูพี่คนนี้ดิพี่ไม่เห็นอีก2ห้องหรอครับห้องตั้งใหญ่นะชอบมานอนห้องเล็กๆละไม่เข้าใจว่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆมาโอ้ยพี่หนวดของเรานี่โอ้โหนอนห้องแคบๆแล้วอะไรวะเนี่ยชอบอะไรที่แคบๆสินะไปเล่นในถ้ำไปในถ้ำนี่แคบแน่นอนนะครับนี่ไงอัพตัวของเราได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัพประตูอันไหนอ่ะทุกคนคิดว่าผีมันจะตีประตูไหนปะผมกลัวมันมาตีประตูข้างล่างมากเลยว่ะเดี๋ยวเราก็จะไม่อัพประตูนะเราก็จะปล่อยแบบนี้เอาตังก่อนไหมเอาตังก่อนได้อยู่แล้วตอนนี้ซึ่งมันก็ได้อยู่นะครับน้องๆก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะซึ่งมันก็ได้โอ้ยพี่หนวดตายนะจิตคีเอาว่ะผีโหดแน่นอนอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอัพตัวของเราก็ต่อเลยตอนนี้มันอันนี้มีอันนี้ป่ะโอ้โหไม่มีว่ะไม่มีไอเทมที่จะคอยช่วยเหลือเราได้นะชิบหายแล้วครับทุกคนผีโหดแน่นอนอ่ะจริงผมกลัวมากเลยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอัพประตูนี้ต่อเลยผมจะอัพประตูนี้ถึงเนี่ยเลเวล5นะแล้วก็เดี๋ยวอัพเตียงของเราต่อเลยผีไปตีใครเนี่ยขอดูหน่อยนะอุ้ยนี่ไงเสียงอยู่ตรงนี้แฉะ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 นี่ไงโอ้ยพี่คนนี้ไม่น่ารอดแน่นอนครับบ๊ายบายครับพี่ดีมันเตอร์เลเวล4ด้วยโอ้โหยัดขี้แล้วประตูผมเนี่ยมี3มี3ประตูไม่ชนะแน่นอนเอาจริงนี่ไงมาตีประตูกูแล้วเอาจนได้นะมาดิครับก็มาดิเฮ้ยใครกลัวไม่เคยกลัวเว้ยบ้าเปล่าไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวประตูกูจะแตกแล้วกูตายละผมตายแล้วไม่นะเฮ้อเฮ้อตายว่ะโอ้โหแม่งเอ้ยเอาจริงเล่นมา1ชั่วโมงนี่ผมตายประมาณ 5-6 ครั้งเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยฝีมือผมตกขนาดนี้เหรอไม่ตกหรอกเพราะว่าผมไปเล่นในโหมดที่มันยากไงเอาจริงถ้าผมเล่นโหมดธรรมดาผมก็ชนะผีง่ายๆเหมือนกันอะมาเดี๋ยวเราก็เล่นโหมดทั่วไปเหมือนเดิมนะหรือว่าสลับกันเล่นเกมนะเพื่อที่เราจะได้ไม่เบื่อสักเท่าไหร่นะห้องนี้เนี่ยเอาจริงผมไม่อยากมาเลยว่ะมันเป็นห้องที่ผมเกลียดมากเลยอะไอห้องแบบนี้ผมเรียกว่ามันอยู่ที่นี่ผมตายตลอดนะสำหรับใครที่แบบเคยดูคลิปเก่าผมเนี่ยตายตายตายแน่นอนอยู่ตัวเนี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะรู้สึกว่าน่าจะได้แหละมาอัพเตียงต่ออัพเตียงอัพเตียงแล้วคันจมูกแล้วมันเป็นเชี่ยเลยเนี่ยผมไปหมกอยู่ที่กองหญ้าที่ไหนมาสักที่แน่นอนนะนี่ไงอัพตัวของเราต่อเลยนะครับเฮ้ยแป๊บนึงนะครับทุกคนคันจมูกมากว่ะโอ้ซึ่งว่าคันจมูกมากอ้าวเฮ้ยแม่งเอ้ยเกาจมูกแป๊บเดียวแม่งผีมาตีผมละเฮ้ยแล้วเจอกับพี่หัวโล้นอ่ะเฮ้ยมาแล้วคู่รักคู่แค้นของเรานะสวัสดีครับพี่หัวโล้นของเราไม่ทราบว่ายังสบายดีอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยกูสบายแล้วมึงไม่ต้องมาช่วยกูก็ได้นะขอบคุณมากเลยครับพี่ผีดีนะจิตใจดีแบบนี้นี่ได้อะไรละต้นหญ้าเลี้ยวมาทำเชี่ยอะไรเนี่ยต้นหญ้านะมันต้องมีอะไรนะดอกลาเวนเดอร์ปวดหัววะในเทมแต่ละอย่างกูต้องมาปลูกข้าวด้วยวันเนี้ยแล้วดูห้องนี้มันมีพื้นที่ปลูกข้าวตรงไหนวะทุกคนอย่าบอกนะว่าเองนี่คือมึงอ่ะคือใครวะเนี่ยมาตีกูละโอ้แล้วตีโคตรแรงยัดขี้เชสเปสไม่นะไปเถอะพี่ไปเถอะพี่ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรจากพี่เลยครับ
เมื่อกี้เนี่ยผมด่าตัวเองอยู่เข้าใจเปล่าผมไม่ได้ด่าพี่เลยครับไปได้เร็วอุ้ยไม่ใครจะได้เลย100อ่ะให้กูได้100ก่อนได้เปล่าค่อยมาตีกูเนี่ยเฮ้ยไปไม่เอาไม่เอาต้องใช้ตังค์เท่าไหร่เนี่ย64โอ้โห64ใครจะเอาตังค์ที่ไหนมาเนี่ยโอ้เลเวล3แล้วเย็ดเป็ดไม่มีไงโอ้โหแม่งว่ะไอหัวล้นเอาเฮ้ยมันไปแคร์อะไรผมมาจากไหนวะเฮ้ยโอ้โหหรือว่ามันมีประเด็นอะไรกับผมปะเนี่ยไอเจ้าตัวนี้น่ะเฮ้ยไอหัวล้นไม่กูจะตายแล้วเนี่ยบ้าเปล่าไม่ทำอะไรให้เลยนะนี่เอาประตูทานอยู่เย็ดเป็ดแม่งไอ้มึงไปได้แล้วไปได้แล้วโอ้โหทุกคนนี่แบบหัวร้อนมากเลยมึงกวนตีนละมึงกวนตีนละมึงกวนตีนละได้อยู่มาเดมาเดเดี๋ยวมึงเจอกูละเอาเดถ้ากูรอดไปได้กูกระทืบมึงอะมึงกระทืบมึงอะมาเดมาเดเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าได้นะได้นะมีปัญหาแล้วจะเอาก็ได้ไม่มีปัญหามาเดเอาปะเอาปะเอามาเดมาเดเลือดครึ่งหลอมกันนะเลือดครึ่งหลอมกันนะเอาดิประตูกูเหลือครึ่งหลอมกันนะเอาดิเอามาเดหนีเฉยวะเฮ้ยแม่งตีกูอยู่คนเดียวเลเวลขึ้น4แล้วเนี่ยเฮ้ยแม่งเอ้ยกว่าที่แบบเราจะมีตังเยอะนะแม่งมาตีเราก่อนไม่น่าเลยไม่เป็นไรทุกคนอัพได้นะตรงเรา200รอแป๊บนึงอะยิมฮันเตอร์ปล่อยสกิลช็อคน่าจะตายแล้วเพื่อนกูอะนี่ไงโอ้โหแล้วมีของอันเดียวเพื่อนมันตีกูตั้งนานซื้อของแค่นี้ไม่น่าซื้อเลยเปลืองว่ะเปลืองพื้นที่นะไม่ได้เปลืองตังหรอกได้อยู่มาเดี๋ยวเราก็จะรออะไรอะรอตัวของเรานะตอนนี้ก็โอ้ยเสียดายว่ะแม่งได้ต้นข้าวกระโปงเนี่ยลาเวนเดอร์โอ้ของไร้ค่าของไร้ประโยชน์นะไม่อยากได้เลยอะหนีได้อยู่นะมาตีกูเร็วมากปะเนี่ยJesus ไม่ล่ะไม่ล่ะ256ได้อยู่อะมารอลมใช้นี่ไงมากูรู้แล้วเมื่อกี้มันจะตีประตูกูให้แตกแล้วมันก็จะหนีไปแม่อย่าคิดเลยว่าฉันไม่ได้ฉลาดพอนี่เฮ้ยเพื่อนของเราก็อยู่ตรงนี้นี่ไหวป่ะเพื่อนคิดว่าน่าจะไหวแหละเพื่อนของเรานะถามตัวเองเถอะเนี่ยไหวหรือเปล่าเนี่ยกูตอนเนี้ยไม่น่าจะไหวนะเนี่ยเออน่าจะได้อยู่อะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราซื้อไอเทมหนึ่งอันนะ40บาทโอ้โห10สายฟ้านะยัดขี้ใช้เยอะเหมือนกันนะนี่อัพไปเลยไม่ต้องเสียดายนะแล้วก็ซื้อไอเทมสูงมาเลยลาเวนเดอร์โอ้โหลาเวนเดอร์กูต้องการลาเวนเดอร์เพราะว่าไอต้นเนี้ยมันต้องเอาของลาเวนเดอร์มาไอเทมที่ไร้ค่ามากเลยอะทุกคนไม่อยากได้เลยบ้าปะดีอะโอ้ยดีไงผีมาอยู่ข้างๆผมนะคิดว่าผียังไม่มาตีเรานะเพราะว่าผีไม่น่าจะส่งสารเราแหละนี่ไงพี่คนนี้ก็ทุยไปละเสียดายมากเลยอะน้องสาวคนสวยคนนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะนี่ไงกูว่าละขายเลยอะขายให้หมดแล้วผีก็มาตีเราต่อนะนี่ไม่ได้มาแล้วตกใจไปเองนะเราก็อัพไปเลยจะต้องรอหรอกตอนนี้เนี่ยเราก็จะอัพรู้สึกเหมือนจะอัพเตียงเราได้ใช่ปะได้ละรอ800เหรียญนะครับตอนนี้เราก็ได้เหมืองนะเหมืองทองแดงอะที่มาช่วยเหลือเราก็ยังดีอะก็ยังดีที่ไม่ได้อะไรอะดีกว่าได้ต้นไม้กระโปงนี่นะครับไม่ได้ช่วยเราได้เลยอะแล้วแม่งลบอุ้ยขายได้นี่เออขายได้ก็ไม่บอกโอ้โหเอามาเปลืองพื้นที่มากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะอัพอะไรเดี๋ยวอัพตู้เกมอะผมคิดว่าตู้เกมมันต้องใช้เรียกว่าสายฟ้าเยอะมากแน่นอนนี่แล้วก็โอ้โหพี่คนนี้ก็ตายยูซีตอนนี้เหลือเอาเหลือฉันคนเดียวสินะไม่นะเดี๋ยวบอกนะว่าฟ้าได้ลิขิตให้ฉันแล้วจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยฟ้าได้ลิขิตให้ฉันแล้วไม่นะซาร่าไม่นะฉันไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยฉันต้องตายสินะไม่นะซาร่าแต่ฉันมีนี่เครื่องยิงเวทมนต์แล้วก็นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะอัพประตูของเราต่อแล้วก็อัพป้อมปืนเลยนี่ได้อยู่นะตอนนี้ก็พอที่จะวัดดวงวัดไข้กับมันได้อยู่แล้วก็ซื้อนี่ไปต่อเลยตู้เย็นแล้วก็ซื้ออะไรต่อดีที่อัพอัตโนมัติไปต่อเลยแล้วก็ซื้ออีกอันที่อัพอัตโนมัตินี่เป็นไงล่ะใช้ไอเทมเขาเสริมแล้วก็อัพป้อมปืนของเราให้แรงขึ้นนี่มาต่อเลยพี่ผีจะสามารถทำอะไรเราได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันละเพราะว่าเหลือผมแค่คนเดียวนะผมก็ไม่สามารถที่จะถ่วงผีได้ตลอดเวลาแล้วนะครับโอ้ยนี่ไงแต่เรามีอันนี้นะ ATM อ่ะคิดว่ามีประโยชน์ปะ ATM นะผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะไม่เอาละไม่เอาดีกว่าไม่เอานะเดี๋ยวเราก็จะอัพอะไรดีต้องอัพประตูอ่ะอัพประตูแน่นอนอ่ะเพราะว่าถ้าไม่อัพเนี่ยผีมันจะอันนี้เราได้ป่ะโอ้4,000อ่ะเอาตังค์ที่ไหนมาวะกูต้องไปกู้เงินมาจากธนาคารแล้วสินะนี่อ่ะเลเวล6แล้วเดี๋ยวมันก็จะเลเวล7นะมันก็จะโหดขึ้นเนี่ยเลเวล7แล้วพูดไม่ทันขัดคำอ่ะมันเอาเลยวะเฮ้ยไม่นะปล่อยฉันดูดิไม่อย่าเลยไม่Jesus ไม่พระเจ้าช่วยฉันด้วยไม่เอาฉันยังไม่อยากตายไม่ได้อยู่อัพประตูทันอยู่1 2 3อัพได้แล้วนี่ไงมาเลยเฮ้ยมาทุกคนป้อมปืนต้องมาแล้วว่ะ
ต้องอัพแล้วป้อมปืนอ่ะมาเลยเฮ้ยเฮ้ยจะเฮ้ยจื้อจื้อจื้อไปไหนอะจะไปไหนครับพี่ว้าได้อยู่ครับมาเดี๋ยวเราก็อุ้ยเอาอันไหนดีทุกคนอันไหนคิดว่าน่าจะช่วยเราได้เยอะอะผมคิดว่าอันนี้ปะหอคอยสังเกตการเน่ได้นะเพราะว่ามันจะทำให้ป้อมปืนของเรายิงไกลมากขึ้นแล้วก็ซื้อนี่เลยอัพไปเลยนะอัพตู้เกมเลยตู้เกมในสำคัญมาเลยตาละนี่มาสิครับโอ้โหเจ็บอยู่นะมาเนี่ยพี่ผีเอามาโอ้โหแล้วดูพี่ผีปุ้ยเลือดเลือดลดอยู่นะใครบอกว่าเป็นลดนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วดูสิได้นะแล้วก็มีที่จับผีปะเหมือนที่จับผีมันใช้ตังแค่นี้เดียวแอ๊ะที่จับผีมาเถอะนี่ไงเอาป้อมปืนให้แรงขึ้นเลยเกตาแน่นอนเอ้าหุยเดี๋ยวมันฟักที่จับผีนะเฮ้ยใช่ไปแล้วแต่ผียังเดินต่อได้มึงบ้าไปแล้วจริงปะเนี่ยทุกคนผีมันยังหนีไม่ได้ปกติผีมันหนีไม่ได้นะโอ้โหดูพี่คนนี้ขอคลายหน่อยครับพี่ขอตังค์หน่อยต้องใช้ตังค์มากเลยตอนนี้เดี๋ยวผีมาหากูแน่นอนใกล้มาละใกล้มาละหนีมันมาแล้วยังเลเวล7อยู่นะผีอะแต่ก็พอตัวได้อะแต่ก็พอได้อะแต่ก็พอได้มาจะมาก็มาอุ้ยนี่อัพได้แล้วนะมาดิเอ็งอัพเลเวลอีกแล้วว่าไม่นะซาร่านี่โอ้โหผีแบบมันแข็งแรงมากเลยทุกคนคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างละแป๊บนึงนะนี่ ATM ช่วยได้ ATM ช่วยได้นี่เรามีตังค์เยอะขึ้นโอเคได้อยู่ช่วงนี้ก็ได้อยู่มาดิอัพต่อเลยอ๋อเจ็บอยู่นะโอ้โหเจ็บกูเนี่ยเจ็บกูจะตายแล้วไม่เอ้ยแต่ไม่เป็นไรเรามีลูกแก้วมังกรนี้แล้วก็เรามีที่จับผีนะหวังว่าที่จับผีมันจะทำงานโอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามีที่จับผีนะครับหวังว่าที่จับผีเนี่ยมันจะทำงานให้เราได้นะเมื่อกี้แม่งก็จับไม่ได้ต้องแบบนี้สิที่จับผีอะไรอะจับผีแต่ผีแม่งยังวิ่งไปได้กูแบบจะบ้าตายนะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อนี่ครับแน่ดินพันอะไรวะเนี่ยอะไรนะโขดลวดไฟฟ้าชื่อแม่งก็ตั้งยากไม่เข้าใจนะได้อยู่นี่ไงนี่อัพไปเลยแล้วก็ผีมาแล้วว่านี่แต่ก็ได้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะรออะไรดีอ่ะโหยรออัพประตูหรอไม่ไหววะถ้าจะรออัพประตูอ่ะผมคิดว่าเราจะอัดป้อมปืนไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะซื้ออันนี้ต่อเลยอ่ะแป๊บนึงนะมันต้องใช้สายฟ้าว่ะถ้าจะอัพป้อมปืนอ่ะรอซื้อนี่ไงได้ปะนี่มาแล้วโอ้โหเจ็บนะมันเจ็บเด้อสาวสเตอร์กูจะตายแล้วเอ้าเจ็บเหมือนกันมาแล้วผมซื้อไอเทมที่แบบมีประโยชน์กับเราแน่นอนนะครับทุกคนนี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตังค์ของเราน่าจะได้นะฮ่ายสายฟ้าไม่มีต้องซื้อสายฟ้าด่วนๆเลยตรงเนี้ยต้องซื้อสายฟ้าด่วนๆเลยครับทุกคนเพราะว่าเราสามารถอัพอันนี้เราได้นะตอนนี้ก็รอแป๊บนึงไม่เป็นไรอ่ะนี่ประตูผมไม่แตกง่ายๆหรอกครับนี่เราอัพได้หรือยัง 8,000 นี่ผีมันตายซะโอ้โหเอาว่ะทุกคนเป็นยังไงล่ะกล้าแบบมั้ยอัพป้องปืนต่อเลยอ่ะอัดเลยอัดป้องปืนเลยครับทุกคนคิดว่าเราสามารถเอาชนะผีได้นอนตอนนี้คือแบบตังเราเริ่มเยอะขึ้นนะ มาดิครับก็มาดิครับนี่ค่าอะไรปะเดี๋ยวเราซื้ออะไรตอนนี้อ่ะไม่ซื้อแล้วใช้ไอเทมเยอะมากเลยอ่ะเกมนี้ดูดิผีเอาเบ้าโอ้ยจะหนีไปไหนโอ้ตายนะอุ้ยกูชนะเป็นยังไงเราโหชิดขี้เอ้ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับน้องเป็นยังไงล่ะเฮ้ยบ้าไปแล้วโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยจากที่แบบจะตายนะผมยังสามารถเอาชนะผีมาได้สุดจัดว่ะซึ่งเรียกว่าโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทุกคนว่าสุดจัดไหมล่ะมาทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะเล่นอีกหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ50นาทีแล้วนะเรียกว่าเล่นหนึ่งเกมก็น่าจะเรียกว่าจบ1ชั่วโมงพอดีนะตอนนี้คือแบบเจ็บคอมากเลยอะเรียกว่าเสียงมันไม่เหมือนเดิมละโอ้กูจะทำอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยอ๋อเจ็บคอจริงจะไม่พูดดังละมาเริ่มเกมต่อเลยนะตอนนี้ก็เราไม่มีไอเทมสุ่มให้เรานะเสียดายมากดีว่ะไม่เป็นไรอะไอเทมสุ่มก็ช่วยเราได้เยอะนะเมื่อกี้เพราะว่ามันสามารถซื้อเหมืองทองแดงให้เราได้ไงแล้วก็มีตังค์ช่วยให้เราแบบเรียกว่าสามารถเอาชนะผีได้นะครับน้องๆก็ตอนนี้เนี่ยปะเดี๋ยวเราจะไปเล่นในห้องไหนดีวะห้องนี้ปะห้องข้างล่างสุดเลยน่าจะได้นะหุยวันนี้ไอหัวโล้นขอตบหัวทีนึงได้เปล่าผีอ่ะนึงกูพายละเอ้าประตูมันอยู่ข้างบนแม่งก็ไม่บอกแม่งเอ้ยนึกว่าอยู่ข้างล่างไม่ค่อยได้มานอนห้องนี้ไงตอนนี้ก็มันน่าจะอัพเตียงของเราได้นะนี่ใช่เปล่านี่ไงอัพพอดีว่ะได้อยู่นะตอนนี้ตังก็มีละ25เหรียญนี่ไงเอ้ยไปหาคนอื่นกันนะไม่ใช่ว่าฉันอยู่ใกล้เกณฑ์อ่ะเกณฑ์จะมาฆ่าฉันโอเคสุดยอดมาเลยพี่หัวร้อนคือแบบผมชอบนะเอาจริงเป็นฆาตกรที่แบบผมชอบมากๆอ่ะมันเป็นฆาตกรในดวงใจของผมอ่ะแต่บางทีแบบมึงก็ไปเก่งกับคนอื่นบ้างก็ได้นะแม่งเก่งแต่กับกูนี่แหละ
ม่เข้าใจเหมือนกันบางทีเราอาจจะเป็นเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมกันก็ได้นะครับตอนนี้ก็โอ้โหนี่กูว่าแล้วมึงมาจนได้อ่ะมันต้องแวะมาตีผมสักหนึ่งครั้งเอาจริงเจ้าตัวเนี้ยแล้วกูเป็นที่อะไรวะเนี่ยจมูกโคตรคันเลยครับต้องน้องเป็นอะไรเนี่ยใครเอาหมามุ้ยมาใส่ที่จมูกผมไปเนี่ยโคตรคันเลยอ่ะตอนนี้ผมคิดว่าจมูกผมน่าจะแดงมากนะไม่เป็นไรอ่ะนี่ไงผีจะมาตีผมใช่ไหมยังเลเวลกระจอกอย่าโอ้เลเวลกระจอกแค่นี้จะมาสู้อะไรเราได้ไปเลเวลมาสัก100อ่ะค่อยมาไฟกับผมทีหลังนะตอนนี้คือแบบเลเวลเองยังแบบกระโปงเลยฮะไปหานะไปหาประสบการณ์มาก่อนแล้วค่อยมาตีพี่นะตีคนอื่นยังไม่ตายเลยนี่ไงเลเวล2ป่ะเลเวลไวอยู่นะเอาจริงเลเวลไวอยู่ไม่เป็นไรอ่ะเมื่อกี้แบบก็แบบเนี้ยแต่ผมก็สามารถตบผีมาได้อ่ะเพราะว่าฝีมือล้วนๆนะบางทีเนี่ยผมก็แบบไม่ยอมถอดใจนะบางทีแบบผมก็เก่งเกินไปโอ้โหเรียกว่าโม้กันเยอะละมาคนอัพไม่ต่อเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผีก็ไปตีใครต่อเขาไปดูหน่อยนะนี่ไงมาตีพี่ผมหงอกของเรานะครับหวังว่าพี่ผมหงอกของเรานั้นจะสามารถเอาชนะผีได้นะ เพราะว่าเจ้าตัวผมหงอกเนี่ยผมสังเกตมาหลายครั้งละแม่งจะโดนฆ่าตายก่อนเพื่อนอยู่ตลอดแหละไม่เข้าใจว่ะนี่ไงตอนนี้ก็อัพประตูของเราได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะอัพเตียงของเราต่อเลยเตียงมาตรฐานนะเรียกว่าเราก็สามารถอัพเตียงมาตรฐานของเราได้นะครับทุกคนนี่ไงมันมาตีผมอีกแล้วว่าเป็นเชี่ยอะไรกับกูเนี่ยเป็นญาติกูเหรอตัวอื่นแม่งบางตัวยังไม่ได้ตีนะมันก็ไม่ตีนะเห็นปะแล้วจะตีข้าวเปล่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็อัพเตียงของเราต่อเลยไม่สนอ่ะไม่สนอ่ะตีมันได้ตีมั้ยอยากจะตีก็ตีมาไม่เป็นไรหรอกนี่ไงสุดท้ายก็หนีไปนะทนความเก่งของผมไม่ได้ไงบางทีแบบเอ้ยกูออกเกมไม่แล้วไม่เล่นกับมึงแล้วอะไรวะเนี่ยนี่ไงมาตีพี่คนนี้ต่อเลยวายอยู่นะมาทุกคนเก็บตังค์นะตอนนี้ก็แบบสำคัญในการเล่นเกมน้องสู้ผีก็คือเตียงกับอาร์ตประตูนะถ้าประตูยิ่งวายเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเราสามารถเล่นง่ายมากขึ้นเลยครับน้องๆตอนนี้พี่โหดก็มาตีน้องคนนี้นะได้อะนี่ว่าน่าจะได้อยู่แล้วก็นี่อัพเตียงได้นะแน่ไล่โยมาทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะซื้อตู้เกมต่อเลยนะตู้เกมเอามาซื้อตรงไหนดีอะซื้อตรงนี้ปะน่าจะได้นะซื้อเลยนี่ไม่ต้องพูดมากหรอกไม่ต้องพูดมากนี่ซื้อไปเลยโอ้สุดยอดไปเลยครับเอ้ยอัพประตูต่อเลยนะ256ป่ะนี่ไงไม่ต้องเสียรายตังนะตังหาอะไรก็ได้โอ้แต่ว่าความสนุกมาหาไม่ได้ง่ายๆนะครับน้องๆนี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตายนะครับเอ้ยนี่ไงมาตีพี่คนนี้แน่แต่มันจะตายแทนเนี่ยเจ้าหัวโล้นอะไปตีคนอื่นมั่วซั่วนะเราโหเรียกว่าไปตีคนอื่นมั่วซั่วระวังเองจะตายแบบไม่รู้ตัวแล้วเว้ยมาได้อยู่นะซื้อเรียกว่าตู้เกมอีก1ตู้ก็พอละอ่าโอเคตอนนี้ก็ไม่หน้าแบบอันนี้มากเลยอะหน้าแบบชนะเลยเกมนี้นะถ้าผมแพ้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงละเกมนี้เพราะว่าผีกระจอกโอ้ยดีมฮันเตอร์เลเวล4ป่ะเลเวลเพิ่มขึ้นไวอยู่นะเอาจริงแต่ไม่เป็นไรอะผมก็ไม่ได้กลัวละได้นะตัง1,000 เหรียญโอ้โหตั้ง 1,000 เหรียญได้อยู่นี่ไงดีมันเตอร์ปล่อยช็อกอะไรไปละไฟฟ้าโอ้โหตายว่ะเฮ้ยไม่ตายแต่ตีประตูแล้วก็หนีเฮ้าเองจะตายแทนจะตายเอางงสิงดิงงไปเลยอ่ะว่าจะเดินไปทางไหนอ่ะเดินไปข้างใต้ก็จบนะแม่งจะลัดล้ออยู่นั่นแหละสงสัยจะชอบทางลัดนะทางที่ดีคือทางลัดเป็นยังไงล่ะคำคมนี้ยังเนี่ยมาตีผมละมาจะมาก็มานะเองคิดว่าข้ากลัวเองงั้นเหรอเองแทบจะไม่มีเรียกว่าประโยชน์อะไรกับข้าเลยเนี่ยนี่ไงมาแล้วไม่อัพปืนแข็งแรงต่อเลยมาดิเอาปะเอาเปล่าจะเอาเปล่าเอาเปล่าเนี่ยป้องปืนแรงมากเลยเอาเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าฮะเฮ้ยไอ้ผีไอ้หัวโล้นไหวปะไหวปะเห็นปะหัวโล้นยังกลัวผมอ่ะโอ้ยกระโปงเกินไปเรียกลูกพี่เองมาเดี๋ยวนี้เลยเอาตัวกระโปงแบบเนี้ยมาสู้กับผมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูสีนะสูสีหมู่หมีสูสีสูกีพอเถอะนะเดี๋ยวจะพูดผิดมันจะแบบโดนแบซะเองได้อยู่ตอนนี้อันนี้ไงอัพเตียงของเราได้แล้วนะครับโอ้ย64เหรียญมาตอนนี้แบบอีซี่มากเลยอ่ะนี่ไงอัพไปต่อนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะอัพอันนี้แหละอัพตู้เกมของเรานะเพราะว่าเราต้องใช้สายฟ้าโอ้โหชนะเฉยอะไรวะเนี่ยวันเดอะแฟกโอ้โหเรียกว่าชนะเฉยนะครับทุกคนโอ้โหเรียกว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับเกมนอนสู้ผีนะก็สำหรับใครที่แบบชอบคลิปนี้หรือกี่ร้อยจะคลายบอลก็ไปบายบอลเจ็บคอไป